ามีเคล็ดลับในการทำมะยงชิดลอยแก้วมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำมะยงชิดลอยแก้วแบบเดิมต้องต้มน้ำเชื่อมเองซึ่งใช้เวลาในการต้มน้ำเชื่อมนานแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากนำมะยงชิดไปแช่ในน้ำปูนใส5นาทีนึ่งในรังถึงด้วยไฟปานกลางประมาณ3นาทีตักมะยงชิดใส่ภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลนำเข้าแช่เย็น1คืนเพียงเท่านี้ก็ได้มะยงชิดลอยแก้วฉ่ำวาวน่ารับประทาน